ินพิทยาโพสต์แซบฟาดข้อความหลังถูกโยงเป็นนางเอกมอปล่อยให้ชาวเน็ตต้องสงสัยกันนานสำหรับนางเอกสาวมินพิทยาหลังจากถูกโยงว่าอาจจะเป็นนางเอกมอที่ทำความรักคู่ของอ้ําพัชราภาและไฮโซพกสะดุดหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้มินพิทยาก็ได้รีบออกมาเคลียร์ทันทีว่าไม่ใช่ตัวเองและล่าสุดมินพิทยาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งกับข่าวลือข่าวเมาส์หลังถูกโยงเป็นนางเอกมอแถมข้อความยังแซบบอกว่าผู้หญิงที่ดีและมีความคิดต้องไม่เป็นมือที่3ของใครค่ะแม้เป็นมือหนึ่งแล้วผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอาค่ะแฮชแท็กนางเอกมองม้าในวงการบันเทิงไม่ได้มีมินคนเดียวนะคะซึ่งหลังจากที่มินพิทยาโพสต์ข้อความนี้ลงโซเชียลแฟนๆก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นชัดเจนรถทัวร์เลี้ยวรถกลับค่ะไม่ควรจะมีชื่อมินพิทยาด้วยซ้ำรักนะคะรถคาซีทเลิศค่ะเชื่อค่ะว่าไม่ใช่น้องมินเลิศรักคนไม่ผิดครับฟาดไปเลยจ้ะแม่ฟาดไฟลุกไปเลยมันต้องแบบนี้สิมังคนโยงแบบไม่ลืมหูลืมตาขอขอบคุณภาพมินพิทยาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ